สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดีตเจ้าอาวาสจังหวัดปทุมธานีขอความเป็นธรรมหลังโดนปลดฟ้าผ่าลั่นเหมือนถูกประหารชีวิตจากกรณีที่มหาเถรสมาคมมีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการและถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด3รูปซึ่งประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีตามที่ปรากฏเป็นข่าวเมื่อวันที่30กันยายน64ล่าสุดเมื่อวันที่6ตุลาคมพระธรรมรัตนาภรณ์หรือหลวงพ่อเปียกเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีได้เปิดเผยว่าอาตมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ปี2548ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา16ปีทำหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะในหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามคณะสงฆ์อาตมาปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงปัจจุบันด้วยความตั้งใจเพราะชีวิตเรานั้นที่หมดไปเหลือมากกว่าที่เหลืออยู่ตอนนี้71ปีแล้วอาตมาจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาอาตมาไม่เคยทำให้เสียหายต่อคณะสงฆ์แต่ประการใดนอกเสียจากจะจรรลงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนารักษาความสามัคคีของพระสงฆ์ในจังหวัดนี้ทั้งนี้อาตมาและคณะสงฆ์รวมถึงญาติโยมในจังหวัดปทุมธานีก็มีความสงสัยว่าตนผิดเรื่องอะไรทำไมถึงต้องมีคำสั่งปลดโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกับตนหรือพระท่านอื่นในจังหวัดเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อาตมาไม่ได้รับความเป็นธรรมคือที่ผ่านมาไม่มีการสอบสวนแก่อาตมาเลยแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะผู้ใกล้ชิดไม่เคยได้คุยกันเลยแม้แต่น้อยอาตมาไม่ทราบเรื่องมาก่อนเลยว่าจะถูกถอดถอนทั้งที่ยังนั่งทำงานอยู่ดังนั้นอาตมาขอความเป็นธรรมว่าเพราะอะไรจึงถูกถอดถอนออกจากเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเพราะการถอดถอนเป็นเรื่องที่น่าคิดมากเหมือนกับถูกตัดหัวประหารชีวิตเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอาตมาขอความเป็นธรรมญาติโยมมาถามว่าหลวงพ่อผิดอะไรอาตมาก็ยังไม่รู้ว่าผิดอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ